เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ทองคำคือวันที่21เมื่อวานนี้ได้ทองคำ8บาทเมื่อวานดอลลาร์143ดอลทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวง 4,000 กิโลที่มอบแล้วฝากไว้แล้วเวลานี้ 2,062 กิโลครึ่งรวมทั้งหมดเป็นทองคำ 2,118 กิโลยังขาดอยู่อีก 182กิโลจากครบจำนวน 4,000 กิโลกรุณาทราบไว้โดยทั่วกันนี่แหละจุดของมันอย่างน้อยจะอยู่4จะต้องเป็น 4,000 กิโลนี่พื้นฐานวาง ชาติไทยของเราวางพื้นฐานไว้สำหรับทองคำเพื่อชาติ 4,000 กิโลนี่วางพื้นฐานไว้เลยส่วนปีกย่อยนั้นไม่นับที่จะเพิ่มขึ้นไปให้ลดนี่ไม่ลดนะ พื้นฐานนี่ประกาศให้ทราบตั้งแต่ เริ่มออกของคำเราบกบางมากครั้งหลวงเพราะงั้นเราถึงเน้นหนักทองคำ ซึ่งเป็นหัวใจของชาติซะด้วยนะนี่เราพยายามค่อยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนะพี่น้องชาวไทยกรุณาทราบโดยทั่วกันอย่างถึงใจด้วยว่าชาติไทยของเรานี่เป็นชาติแห่งชาวพุทธศาสนาเท่านั้นจะนำชาติไทยของเราขึ้นได้นะมากน้อยคือศาสนาเรื่องกิเลสเห็นไหมกำลังจับพังอยู่เวลานี้มีแต่กิเลสทำหน้าที่การงานเผาบ้านเผาเมืองอยู่เวลานี้ความโลภตัวใหญ่เป็นไฟกองใหญ่ที่จะหา
เชื้อลุกลามไหม้ไปหมดเลยความโลภเป็นไฟสิ่งที่มันต้องการนั่นแหละคือเชื้อไฟออกมาจากราคะตัณหาเป็นพื้นฐานสำคัญราคะตัณหาเป็นตัวหนุนให้ความโลภแตกกระจายออกมาเมื่อไม่สมใจก็โกรธแค้นเป็นไฟอีกกองหนึ่งเผาเรื่อยๆนี่นี่คือกิเลสให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ว่าเป็นภัยต่อชาวพุทธของเราอย่างมากทีเดียวเวลานี้พวกเรามีแต่ลมปากเฉยๆว่าถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธวิแววแห่งศาสนาพุทธไม่ค่อยมีติดหัวใจและกิริยาการแสดงออกของพี่น้องชาวไทยเราจึงวิตกวิจารมากนะนี่เรานำพี่น้องทั้งหลายนำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงเปิดเผยหมดแล้วไม่เคยสนใจไอ้ขี้มูลาขี้มาแห้งถังขยะจะมาตำหนิติเตียนว่าหลวงตาพูดอย่างนี้พวกถังขยะอย่ามาเปรียบเทียบกับธรรมถ้าเราจะเห็นถังขยะว่าเป็นสิ่งที่ควรยอมรับกันในการตำหนิติชมของถังขยะแล้วเราจะเทศไม่ได้เพราะถังขยะนี้จะมีแต่การติชมก็ชมเพื่อถังขยะติก็ติเพื่อถังขยะติเพื่อตัวเองชมเพื่อตัวเองกว้านทางอื่นเข้ามาเพื่อตัวเองทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำทอทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยสนใจกับเรื่องที่ใครจะตำหนิติเตียนการแสดงออกนี้เป็นแสดงออกด้วยน้ำใจที่ออกมาจากปฏิบัติจึงรู้เห็นอย่างไรเราก็เคยพูดแล้วตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของตัวบัวก็ไม่เคยรู้เคยเห็นทำประเภทนี้เพราะท่านเหล่านั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราเราปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเขาว่าดังที่เคยพูดให้พี่น้องหลายทราบนะในชีวิตของเรานี่ไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าชีวิตของพระที่ตั้งหน้าปฏิบัติฆ่ากิเลสคือชีวิตของเราเองเฉียดสลบสลบเฉียดสลบสลายแต่ไม่เคยสลบเราก็บอกว่าไม่สลบแต่เรื่องเฉียดนี่เฉียดไปตลอดตลอดนี่ละหนักมากไหมพี่นาเนี่ยเราอุตส่าห์พยายามตั้งหน้าตั้งตาจะบำเพ็ญธรรมให้ได้ทำเป็นที่พอใจคือจุดมุ่งหมายก็อรหัตภูมิคือต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นในชาตินี้นั่นเนี่ยหลังจากได้ฟังโอวาทของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างถึงใจแล้วที่นี่ก็ทุ่มเลยตั้งแต่บัดนั้นไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับเลยแล้วฟาดกันตลอดมาเพราะงั้นความทุกข์จึงทุกข์มากจริงๆเนี่ยผลแห่งความทุกข์นี้ทุกข์เพื่อสุขเพื่อบรมสุขนะทุกข์อันนี้ทุกข์จากการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งชั่วช้าและมกทั้งหลายนี่เป็นทุกข์เพื่อสุขและมหันต์บรมสุขนี่เราก็ได้เดินมาตามนั้นผลกับไปที่พึงพอใจจนกระทั่งถึงว่าพอแล้วนั่น เรียกว่าเราพอแล้วในชีวิตของเราเกี่ยวกับการละบาปบำเพ็ญบุญอะไรเพื่อเข้าสู่จิตใจเราไม่มีระบองกงเราทำด้วยอำนาจแห่งความเมตตาสงสารโลกสำหรับหัวใจเราพอทุกอย่างแล้วเพราะงั้นเราจึงกล้าพูดคำว่ากล้านี่ก็เป็นแบบสมมุติเฉยๆแยกออกมาพูดเฉยๆนั่นเลยกล้าแล้วเลยกลัวทุกอย่างไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวไม่มีในแดนธรรมธาตุอันนั้นแล้วไม่มีเลยนี่เมื่อโลกมีสมมุติก็แยกออกมาแยกออกมา เราจึงไม่เคยสะทกสะท้านกับการตำหนิติเตียนหรือความชมเชยสรรเสริญอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะนี่นี่คือเราพูดอย่างย่อมย่อมก็คือสมมุติทั้งมวลธรรมนั้นเป็นมิมุติธรรมทั้งมวลเข้ากันได้ยังไงพอที่จะมากล้าต่อสิ่งนี้กลัวต่อสิ่งนั้นไม่กล้าต่อถังขยะไปตั้งมัดตั้งมวยต่อสู้กับถังขยะแล้วกลัวสังขยะวิ่งขี้ทะลักออกกลัวสังขยะมีอย่างเหรอไปกล้าไปกลัวกับมันอะไรภาษาถังขยะแน่ธรรมเป็นธรรมเลิศเป็นเลิศอยู่แล้วธรรมนี้เลิศเลอมาตั้งกับไหนการใดแล้วไปสนใจแล้วครับสิ่งเหล่านี้ ถ้าสนใจเหล่านี้แล้วสอนไม่ได้ผู้ที่จะมาสอนก็ไม่ควรจะสอนเพราะยังไม่เลย เรื่องของสมมุติมีกล้ามีกลัวอยู่ในสมมุติเรียกว่าพอๆกับสมมุติสอนกันได้ยังไงธรรมะนี่เหนือทุกอย่างทุกอย่างจึงสอนได้ทุกประเภทนั่นดังนั้นพระเจ้าทำท่านสอนโลกนะนี่ได้เตือนให้พากันยึดมั่นในหลักศาสนานะ
หลักธรรมนำไปปฏิบัติทุกคนทุกคนทุกครอบครัวเย่าเรือนให้ตั้งหน้าตะให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะเมืองไทยเราจะจมได้จริงๆพวกเปรตพวกผีนี่มันมีเยอะนะเวลานี้กำลังทำลายชาติบ้านเมืองเราเหมือนที่หน้าวิตกวิจารเอาทำจับมันเห็นหมดที่ว่าไงใครจะว่าบ้าก็ว่าก็มันเห็นก็บอกว่าเห็นเลยสิมันจะล่มจมวิธีการใดที่จะพอฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างน้อยฟื้นฟูขึ้นมาได้มากกว่านั้นแน่หนามันคงได้คือทำเท่านั้นนั่นทำไม่เคยพาใครให้ล่มจมใครปฏิบัติทำไม่มีปรากฏว่าเลยเกิดความล่มจมนอกนั้นมีแต่ดิ้งตามกิเลสทั้งนั้นจมไปหมดแม้จะพูดร่ำรวยโออาฟู่ฟ้าภาคภูมิใจว่าตัวเป็นคนร่ำรวยเป็นคนสูงศักดิ์ก็ตามท่านแต่ภายในใจของมันไม่มีไฟกองไหนหนาแน่นยิ่งกว่าไฟของบุคคลประเภทที่ลืมตัวอย่างนี้นะตาศีรษาเขาไม่คึกไม่ขนองการสร้างความชั่วช้าละมกเขาก็ไม่ค่อยมากนะแต่พวกที่ทะนงตัวสิทุกสิ่งทุกอย่างเขาว่าตัวใหญ่ๆทำอะไรให้สมชื่อสมนามของตัวว่าใหญ่ๆส่วนมากมันใหญ่ไปทางความชั่วสิมันไม่ได้ใหญ่ไปทางความดีสำหรับผู้ดีแล้วไม่ได้ไปตำหนิท่านนะดีจะไปตำหนิท่านทำไมคนดีมีแต่คนชั่วนั่นแหละทำลายโลกมีน้อยก็ทำลายได้มากนะคนชั่วคนดีนี่พยายามตะเกียกตะกายเหมือนเราปลูกบ้านปลูกเรือนทั้งหลังเนี่ยไฟจ่อเข้าไปไม้ขีดไฟก้านเดียวเท่านั้นพังหมดเลยเห็นไหมนี่อำนาจของความชั่วมันรวดเร็วนะต้องได้พยุงความดีให้มากให้ต่างคนต่าง ฟังเสียงอัดเสียงทำอย่าฟังเสียงความโลภของกิเลสตัณหามันจะพาแหลกจริงๆนะอยู่ท้ายเมืองไทยแล้วเขาจะมีแต่ชื่อแต่ชื่อเท่านั้นนะสาระสำคัญจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ในความครอบงำของกิเลสตัณหาประเภทตัวสำคัญสำคัญที่แหละที่มันกำลังกลืนบ้านกลืนเมืองอยู่เวลานี้ล่ะเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญมากตัวทำลายชาติไทยก็ไม่ใช่ตัวอื่นตัวไหนมาจากไหนแล้วตัวนี้เป็นตัวสำคัญจะออกไปภายนอกก็ตัวนี้เป็นสื่อออกไป เป็นสื่อออกไปเป็นสื่อเข้ามาสื่อออกไปก็เพื่อเอามาทำลายสื่อเข้ามาก็เพื่อมาทำลายไม่ใช่สื่อออกไปเพื่อกว้านหา สมบัติเงินทองข้าวของที่เป็นสิริมงคลมาดุลชาติไทยของเราสื่อออกไปสื่อเข้ามาก็นำสมบัติเหล่านี้เข้ามามันไม่เป็นอย่างนั้นนะมีแต่สื่อออกไปก็เป็นไฟสื่อเข้ามาก็เป็นไฟนี่แหละเรื่องของของกิเลสและเป็นไฟทั้งนั้นอยู่ก็เป็นไฟออกก็เป็นไฟเข้าก็เป็นไฟให้พากันระมัดระวังนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะศาสนาเท่านั้นเราจะเอาไว้ได้เราก็สุดกำลังความสามารถของเราตามนิสัยวาสนาที่จะพึ่งปฏิบัติมาเขาไม่เคยคิดว่าจะได้นำพี่น้องทั้งหลายเฟซแต่ตัวคนเดียวคนเดียวคนเดียวพุ่งเลยมีความมุ่งมั่นต่อแดนอรหันต์เท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งได้เลยเพราะฉะนั้นพลังหรือกำลังวังชามันจึงหนาแน่นด้วยอำนาจของความนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอะไรความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นี่มีกำลังกล้าดึงความเพียรทุกอย่างความมุ่งสาพยายามทุกด้านทางไปตามทางสายเดียวก่อน เมื่อเราเดินทางนี้ดีก็ดีขึ้นเรื่อยดีทุกเวลาเวลายืนเดินนั่งนอนดีไปเรื่อยจนกระทั่งดีก็ดีเลิศฮั่นนี่แหละถ้าทำให้ดีอย่างนี้นะศาสนา นี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆนะเวลานี้นะแล้วพยายามช่วยชาติบ้านเมืองเต็มกำลังไม่มีอะไรเหลือแล้วนะหลวงตานี่พูดจริงๆหมดทุ่มลงจริงๆนะเรียกว่าช่วยชาติด้วยความเมตตาจริงๆไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตื่นขึ้นมาปั๊บแทนที่จะมาเป็นห่วงใยเจ้าของไม่มีแม้แม่ถี่แม่สายไม่มีผู้หลงกงนะยับออกมาแล้วมันจะออกเกี่ยวกับโลกสงสารเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานแล้วจะสงเคราะห์วิธีใดแง่ใดบุ่มใดมันจะออกของมันเองด้วยหลักธรรมชาติของจิตที่มีเมตตาครอบเอาไว้มันเป็นอย่างนั้น พวกเราทั้งหลายก็อย่าให้เป็นหัวหดอยู่ในกระดองเหมือนเต่านะ ให้ตื่นเนื้อตื่นตัวทุกคนนะชาติไทยเราไม่ชาติเต่าหัวโหดนะให้มันรู้ใครรู้ดีรู้ชั่วนะให้ดูอันไหนเป็นภัยให้พากันจับจ้องดูให้ดี อันไหนเป็นคุณพากันส่งเสริมขึ้นอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้รักชาติผู้รักตัวรักชาติของตัวเอง
แล้วต่างคนต่างอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของคนนั่นของคนนี้นั่นน่ะคือเรื่องจมเรื่องของใครความจมมันอยู่ด้วยกันมันเกี่ยวโยงกันทั่วประเทศไทยเอาอย่าว่าส่วน ใดก็ตามมันปรากฏขึ้นเป็นความวิกลวิกาลแล้วสบายไหมคนคนนั้น ร่างกายส่วนอื่นไม่เห็นมีความหมายมันไปอยู่ในจุดเจ็บปวดแสบร้อนนั่นอันนี้ก็เหมือนกัน เจ็บปวดแสบร้อนความกระทบกระเทือนที่จุดไหนเมืองไทยกระเทือนไปถึงกันหมดนั่นนะไปพิจารณาอย่างนั้นนะ ที่เราวิงวอนที่สุดก็คือว่า ยาตื่นโลกตื่นสารยาตื่นบ้านเขาเมืองเขาไม่ได้รับผิดชอบเหมือนบ้านเรารับผิดชอบเรานะ ให้เราสงวนเนื้อหนังของเราขนบประเพณีอันดีงามของเราให้มีมั่นคงกับชาติไทยของเราชาติไทยของเรามีอะไรเป็นหลักนั่นเบื้องต้นกับพุทธศาสนาเป็นหลักให้ดำเนินตามพุทธศาสนาบ้านเมืองไทยของเราจะเป็นบ้านที่เป็นแบบเป็นฉบับคนอื่นจะต้องมาสนใจจ้องบายึดเอาขอขนบประเพณีอันดีงามและการประพฤติปฏิบัติตัวจากชาติไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธนี้ออกไปดำเนินไปปฏิบัติไปเป็นสิริมงคลแก่เขาได้เนี่ยนี่เราทิ้งความเป็นพุทธเสียเนี่ยอันแก้วทองคำตั้งแท่งปหากว้านเอาลิงเอาข้างเอายักษ์เอาผีจากเมืองนอกเมืองนาเมืองไหนก็ตามเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองเวลานี้ของดีมันไม่ยอมเอามันไปหาแต่ของเร็วๆเร็วๆนี่เพราะไม่มีหลักใจชาวพุทธมันน่าจะมีหลักใจนะถือเหตุถือผลเป็นหลักเกณฑ์ฝืนไปตามนั้นเอากิเลสมันต้องฝืนมันต้องต่อต้านความดีเอาฝืนมันทำไปต่อไปก็ค่อยชินไปความชั่วช้าละมกก็ห่างไปความทุกข์ก็ห่างไปความสุขก็เพิ่มขึ้นมาให้พากันมีหลักมีเกณฑ์ที่ พุทธศาสนาของเราถ้าตามแบบฉบับพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วในอย่างพระนี่เป็นยังไงท่านมีแบบมีฉบับของพระเลยกลายเป็นขนบประเพณีของพระไปมีหลักธรรมหรือวินัยบีบบังคับเอาไว้ให้ดำเนินตามนี้เมื่อดำเนินตามนี้จนกลายเป็นนิสัยเคยชินต่อการประพฤติตัวแล้วก็เลยกลายเป็นนิสัยหรือประเพณีของพระผู้มีธรรมมีในไปนั่นท่านมีอย่างนั้นนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ นี้เราเป็นลูกชาวพุทธควรจะแยกออกไปปฏิบัติตามลูกชาวพุทธก็ให้ควรจะให้มีอย่าเลวแหลกแบกแล้วดังที่เป็นเวลานี้เลวไหลมากนะเมืองไทยนี่เมืองไทยเรานี่เมืองไม่มีหลักหาหลักหาเกณฑ์มาได้ขวายคว้าทั้งหมดนี่แสดงว่าเหมือนคนตกน้ำอะไรผ่านเข้ามาคว้ามากพอมากนั่นแล้วก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมีแต่พาให้จมให้จมคว้ามากพอมากนี่คว้าอะไรอะไรก็พาให้เราล่มจมคว้านั่นมาเงินไปแล้วคว้านี่มาเงินไปแล้วสิ่งนั้นยังฝังตัวนิสัยเคยได้เคยซื้อเคยขายแล้วก็อยากไปหาซื้อเข้ามาแล้วนี่นั่นมันเป็นนิสัยแล้วคว้าเอามาก็เป็นไฟเผาเราเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์สิ่งใดที่เรามีอยู่จำเป็นอะไรจะต้องไปหายุ่งกับเขาเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราและชาติบ้านเมืองเขาจะชมจะติเป็นเรื่องของเขาไม่รับผิดชอบชาติบ้านเมืองเหมือนเราเป็นผู้รับผิดชอบชาติเมืองเราต้องดูแลเราปฏิบัติตัวของเราต่างคนต่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนผนึกกำลังกันด้วยอำนาจแห่งความเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าว่าตรงไหนอย่าฝืนให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินี่เรียกว่าลูกชาวพุทธและจะเป็นปึกแผ่นนั่นแม่หนามั่นคงขึ้นไปขนบประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายพันเดินมาเป็นขนบประเพณีมาจากพุทธศาสนานะเดี๋ยวนี้มันล้มเหลวไปหมดจนไม่ทราบว่าขนบประเพณีของชาติไทยเราคืออะไรก็คือว่าลิงว่างั้นขนบประเพณีของชาติไทยเราคืออะไรคือลิงเป็นยังไงลิงความมับอะไรมาความมับหาตัวเป็นตัวของตัวเป็นตัวไม่ได้นะนี่ล่ะเรียกว่าคนหลักลอย โจรผู้ร้ายซึ่งเป็นภัยต่อชาติไทยเราเข้าได้ง่ายนิดเดียวเพราะเราเปิดทางให้เขาแล้วนี่นะเราไม่มีหลักประกันตัวรั้วกั้นคือความประพฤติหน้าที่การงานมีเหตุมีผลประกันตัวเรียกว่ารั้วบ้านรั้วเรือนรั้วตัวของเราทุกคนอะไรแบบมาทำลายไม่ได้ง่ายๆนะอันนี้เหลวแหลกเหลวแหลก
โอ้เราสลดสังเวชนะเราก็เกิดในเมืองไทยเป็นลูกคนไทยแล้วดูคนไทยด้วยกันมันเป็นยังไงก็ดูด้วยความเกี่ยวโยงดูด้วยความเพื่อความดีความดีตีก็ตีเพื่อความดีตรงไหนตินั่นมันต้องติจนได้เพราะมันมีแต่สิ่งที่น่าให้ตินะฮะมันไม่สิ่งที่น่าชมไอ้สิ่งที่น่าชมมันก็คือเรื่องของไข่ต่ำเสียมันชมเพราะมันป้าป้าเราก็จะชมมันนั้นมันเลยตายเลยคนนั้นเช่นแกนอนวันนี้นะแกจะไม่ต้องตื่นแล้วนะปล่อยตามอัธยาศัยกินไม่กินก็ช่างมันเถอะขี้ทะลักออกฟาดไปเสือเลยอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสก็เราก็ไม่อยากเสริมอย่างนั้นเดี๋ยววัดป่าบ้านตาดจะมีแต่ขี้เต็มบ้านเต็มเมืองยิ่งในครัวได้ยิ่งแล้วนะจุดตะกงตะเกียงไฟไว้ตามนั้นจุดไฟไว้เป็นแถวยาวเหยียดเจ้าของหลับข้อข้ออยู่ไหนก็ไม่รู้นั่นสิเข้าใจไหมเราไม่ได้ไปตามดูถ้าเป็นกลางวันนี่ก็ไปฟาดเลยนี่กลางคืนมองไปเห็นแต่ไฟเจ้าของไม่ทราบหลับพ่อโกงที่ไหนแล้วจะให้เราว่าไปชมเลยแหมเมื่อคืนนี่เก่งนะไฟมันก็ทำงานตามหน้าที่ของมันตลอดเลยซื่อสัตย์จริตไฟเจ้าของสนุกนอนก็ใช่ชมงั้นเหรอมันบ้าอย่างจะไปชมงั้นเนี่ยฟังสิมันมีไหมแถวนั้นน่ะโม่เราคันฟันบางทีเราจะด้อมด้อมออกไปหาตีแหลกไปหมดเลยพอมองไปที่ไหนมันเห็นไฟนี่ก็เราอยู่มืดมืดนี่เข้าใจไหมล่ะเราเดินโยกมแล้วก็เดินมืดมืดมองไปเห็นไฟมันหลับหรือมันเดินโยกมน่ะมันทำให้สงสัยน่ะเนี่ยพูดสนุกไปงั้นแหละพูดสนุกมันก็มีเผ็ดมีร้อนมีหวานมีเค็มสิเข้าใจไหมล่ะเดินโยกมแล้วจุดไฟเดินโยกมเนี่ยไม่กระตุกบ้างมันไม่หลับท่านอนมันก็จะหลับท่ายืนสติไม่มีเดินเซ่อซ่าซ่านี่กระตุกเอาบ้างเข้าใจไหมมันนอนหลายแบบนอนท่ายืนเป็นโนตอมีเดินไปหมุนอันนี้ก็มีเชื่อไม่เชื่อมากหรอกพระคำคำฉันใส่หนานะให้ฟังฉันใส่หนาฟังสิ่งเลวร้ายทั้งหลายมีฟังมาพอแล้วจัดที่ผายจริงๆนะให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวปฏิบัติตัวทุกคนเหมือนว่าบวชใหม่ในเพศของเราเพศคารวะเนี่ยปรับตัวใหม่แล้วก็บรรณิเทศอย่างนั้นแหละมากมีมากมีน้อยเป็นธรรมดาเพราะเรื่องมีเพื่อจะไปวันนี้ไปขาติดเบรคครับขาติดเบรคไงหาดีๆนะต่างน้ำเบาเงาข้าคุณข้าเป็นไงครับผมไม่เสียใจเลยมองผมปุ๊บจำได้ปั๊บไม่งั้นเสียละสองไอ้เออข้าวขาวขนมให้ขับอันนี้ให้แต่ว่าต่างน้ำครับเงาะอันนี้อะไรไอ้นมฮะนมเปรี้ยวฮะฮะนมเปรี้ยวฮะนมเปรี้ยวอันนี้อะไรอันนี้อะไรเหมือนกันครับผมผมวางครับผมมันสองอันนี้อะไรอะไรนะผู้ลงบุญจะทำถวายสังฆทานให้กับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเธอกับสามีค่ะพร้อมกันนี้ก็มีปัจจัยมาด้วยของเธอ 5,200 นอกนั้นก็เป็นของคณะผู้ร่วมบุญอื่นๆเจ้าค่ะพอใจอนุโมทนาด้วยกันนะพรุ่งนี้จะมีมาจากคณะกรุงเทพอีกค่ะเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้เหรอ เราจะเตรียมอะไรไว้รองรับนะมาต้มเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวแหลกเขาด้วยบอกนะเราเตรียมท่าขนาดนี้แล้วมันเตรียมท่าสู้เข้าใจไหมเมื่อมีเราจะสู้ฟาดหัวคนเลยที่ไหนว่าจะเอามาว่าไม่เห็นมีนั่นเอาตรงนั่นเลยนะมาพวกมังกรเพียงก็มีอยู่แบบนี้อ่ะมีครับผมพวกอย่างนั้นเรียนพากันตั้งเนื้อตั้งตัวนะลูกหลานนะโอ้หลวงตาเป็นห่วงมากจริงๆนะควรจะตายซะแล้วยิ่งห่วงชาติไทยเรามากเพราะเวลานี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องน่าตั้งแต่อันตรายนะสิ่งแวดล้อมเมืองไทยเราในตัวเมืองไทยจริงๆมันก็ไส้มันหนอนเต็มอยู่ในไส้ด้วยนี่คือมันต้องน่าวิตกวิจารณ์มากนะเจตนาอันดีงามต่อชาติไทย
ไม่ค่อยมีและไม่มีนะฟังดูมีแต่เรื่องเลวร้ายเลวร้ายพอเราคิดพิจารณาไปถึงจุดนี้ในสะอึกนะคือไปเจออย่างรุนแรงที่สกปรกมากสุดมันก็เติบภาวะมากสุดคือเป็นตายต่อชาติมากที่สุดนะพิจารณาเติบเข้าไปเติบไปจนจะสะอึกบางทีแต่ไม่จำเป็นที่ต้องพูดเมื่อมาสัมผัสแล้วก็พูดบ้างเล็กน้อยเท่านี้ปิดได้อยู่หัวใจมีว่างกันเลยเพราะงั้นใครเก่งว่านรกไม่บาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีสร้างไปว่างกันเลยนะเราจะว่าถ้าเก่งจริงเราก็จะเสริมไปว่างกันนะเด็ดไหมคำว่าสร้างไปว่าใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกศาสรุมาตีพระองค์นับได้เทียบเท่ากับเม็ดหินเม็ดทรายมากไหมพระองค์ใดที่ปฏิเสธสิ่งนี้ว่าไม่มีฟังดูนะเราปากเกลียดนะยังไปกล้าสามารถอย่างนี้นี่ปากเกลียดมันไม่ถอยใครนะสู้ไม่ได้มันก็สู้เรื่องมันสู้ไม่ได้ยอมไม่ทีหนึ่งไปติดคุกแต่มันไม่ยอมอีกอันหนึ่งไปติดคุกแล้วไปยังไงจึงต้องมาติดคุกติดรางนี่ล่ะเขาหาว่านั่นมันออกเท่านั้นนะมันไม่ยอมรับนะเขาหาว่าเห็นไหมนั่นมันยอมเมื่อไหร่ที่เห็นโอ้โหทำเรื่องจริงนะคำพูดเจ้าดูนี่ก็จะมาเปิดให้พี่น้องหลายฝั่งเราควรจะตายแล้วเรื่องกองทุกข์ก็จะมีประเทศไทยของเราก็มีศาสนาเท่านั้นพอที่จะจุดจะรากได้เพราะว่าต้องให้พากันฟังเสียงนะฟังเสียงธรรมธรรมพระพุทธเจ้านี่ธรรมเลิศเลยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นำธรรมมาเลิศเลยมาประกาศสอนโลกนะธรรมมันเลิศเลยกิเลสมีแต่เร็วร้ายเร็วร้ายมาตลอดต่อสู้กันมาตลอดจำมันให้ดีวันนี้จะให้พรไม่มีอะไรอย่าไม่มีนะให้พรให้พรนี่ไปนครพนมบ่อยเลยชาติพนมบ่อยไม่ไปบ่อยมันอยู่กับอุดรได้เจ๋อแม่อยู่ท่าตะลมแล้วอยู่อุดรมาเอาขอลงไปข้าพนมดีกว่าเอาค่อยไปไปอยู่มูลรุ่มหลายข้าพนมไปวัดนั่นแหละเขาเรียกแต่ก่อนเขาอยากวัดอมแก้วนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาอยากวัดหนังแก้ววัดเกาะแก้วเกาะแก้วแต่ก่อนชื่อเดิมเขาอยากวัดอมแก้วมันมีน้ำอยู่ทั่วไปเป็นเกาะเป็นดอนอย่างนั้นเรียกวัดอมแก้วข้าจะหาวันนี้ได้เวลาลูกมาอยู่กับพ่อก็เก็บตังค์และจะขาดลูกจะกลับไปหาหลวงพ่อสองบานหลวงพ่อสองบานไม่จะหาพุทโธมันไม่จะเกิดประโยชน์นะพ่อสังวานที่ไหนก็ได้ตั้งชื่อเรานี่ก็หลวงพ่อสังวานนั่งก็หลวงพ่อสังวานก็ได้ตั้งหมดวันก็ได้หลวงพ่อสังวานถ้าลืมพุทโธที่อย่างเดียวไม่เป็นท่าเลยให้ลืมพุทโธเข้าใจไหมนั่นแหละหลวงพ่อสังวานก็กราบพุทโธเราจะไปลืมหลวงพุทลืมพุทโธคิดเสียงต่อหลวงพ่อสังวานใช่ไม่ได้เอาละฝากคำนี้ไว้จับไปติดกับหัวใจนะพุทโธติดให้ลูกมาเอาของดีจากหลวงพ่อไปนะพยาจะแผ่ของดีรับของดีจากหลวงตาไปถวายหลวงพ่อด้วยเอาไปความดีความชั่วเอาไว้ที่นี่ก็ได้เพราะผมพวกนี้มันพวกขังขยะอยู่แล้วเนี่ยไว้เถอะจะพูดมากนะพูดออกปั๊บจะบอกแล้วเขาพูดมากมาแล้วยังบอกแล้วนี่เราพูดจริงๆนะมันครอบโลกธาตุมันจะตัวกอกสมุนที่ไหนเอาถามมาเนี่ยฟังที่ไหนเราอยากให้มีผู้มีมาตรฐานมาจะได้เห็นความเลิศเลอของธรรมพุทธเจ้าเป็นยังไงถ้าว่าเป็นสิ่งที่แสดงเป็นภาพเป็นนั้นเราจะตีหน้าผากมันพวกนี้พวกหน้าผากแตกทั้งหมดอันนั้นไม่มีนี่นะปุ๊บแล้วนี่เห็นไหมจะว่าเข้าใจไหมล่ะคือถ้ามันเป็นวัตถุอย่างนี้นะวัตถุอย่างนี้นะ
เช่นนรกเช่นนรกก็เป็นวัตถุบาปเป็นวัตถุบุญเป็นวัตถุทุกสิ่งอย่างเป็นวัตถุเขาว่ามันมีปุ๊บนี่เห็นไหมเข้าใจไหมแต่นี่มันสุดวิสัยแล้วที่เพราะงั้นสัตว์เรื่องมันถึงจบมงคลเพราะหน้าที่จะต้องตลอดเวลานะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตถิงนางเปตานางอุปกาปะติอิจิตังปัจจิตังสุมหังคือตัวแม่วะสมิจตุจะเพรภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิสิโยวิวัชานตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีชีคายุโกภวะอภิวาทนาสีวิสนิจังวุฒาปัจจาอยู่โนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนี่เวลาออกทีวีเห็นภาพด้วยจะยินเสียงด้วยเหรอเห็นด้วยเห็นภาพด้วยเอาละไปแล้วซึ่งไปเอาวันนี้ให้รางวัลเมื่อวานนี้เถิดก็บ้างวันนี้ให้รางวัลเอาให้รางวัลก็ถูกเถิดมาบ้างกันเอาให้รางวัลต่อไปเลยเอานี่ทางโน้นนี่หาใจไปเอาให้หาใจไปนี่ฮะวันนี้จะไปให้คนนี้ใครมายุ่งไม่ได้แต่นี่เขาต้องมาว่านี่ยังไม่ยืนจริงจังมากเลยต้องการที่เขาลงอะไรแล้วปักปุ๊บเลยเอาละทั้งนี้ไปเอาไปเอานี่ทั้งนั้นหมดแล้วมีมาเยอะไปอีกไปอีกไปอีกเอาทั้งนี้เห็นยื่นมือมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะให้วันนี้หมดไปหมดไปนู่นต่อไปนู่นหมดแล้วต่อกันไปนี่เอาให้หมานี่คนนี้ขัดกันด้วยอีกอันนึงเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจะไปแล้วใช่ไหมมันสายแล้วนะเราจะไปชุลาของเราไปทำประโยชน์ในโลกนี่โคดังเนี่ยโรงพยาบาลมาทุกวันแล้วไม่อยากจะว่าแทบทุกวันนะคือนานๆจะมีทีหนึ่งว่าไม่มีนอกจากหนึ่งสองสามขึ้นไปทุกวันวันนี้ก็สองสามวันอย่างนั้นเป็นประจำเนี่ยซื้อมาเป็นแสนเป็นแสนไม่กี่วันซื้อมาเต็มเยียดเต็มเยียดไว้ตลอดโรงพยาบาลไหนมานี่แจกคั่วกันหมดให้เสมอกันเราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วให้เสมอกันหมดจบท้ายก็เติมน้ำมันให้ทุกคันรถนี่เรามีปั๊มน้ำมันไปหาดูจะเห็นแต่ถังนั่นแหละจะไปหาเซอร์เซยังไปหาปั๊มมันบอกหาวันยังค่ำก็ไม่ได้เรื่องตายที่กับพวกนี้นะปั๊มน้ำมันของกระบัวไม่เจอนี่ต้องว่าช่วยโลกวะที่ช่วยจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่การจ่ายเงินนี้ก็ไม่มีประมาณนะทั้งจ่ายเช็คทั้งจ่ายเงินสดถ้าควรจะจ่ายเช็คจ่ายเช็คควรจะจ่ายเงินสดนี่เงินสดก็ต้องไปถอนออกมาจากธนาคารมาเตรียมไว้ทางไหนที่จ่ายเงินสดรับจากคนผู้พิจารณาเองควรจะจ่ายเงินสดหรือจ่ายเช็คนี้เราจะพิจารณาเองอันนั้นจ่ายเงินสดเพราะฉะนั้นทางจึงไปต้องถอนธนาคารมาไว้เพื่อจ่ายเงินสดแล้วอันไหนที่เป็นเช็คก็ไปเอากับธนาคารมาอันนี้เป็นประจำคือจ่ายทั้งสดทั้งแห้งว่างั้นนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่างที่ว่าอย่างนี้เต็มโกดังไม่ขาดนะขาดไม่ได้ว่างั้นเราอยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญเราสั่งเด็ดขาดทุกอย่างมาเราแหละกับเราไม่ได้นะอย่างนี้เต็มทุกอย่างบกพร่องไม่ได้เลยผู้พระผู้ตรวจดูมีอะไรบกพร่องรีบสกิดเขาปั๊บเขาขนมาไหว้เต็มตลอดเวลาอย่างนี้แหละไอ้มันสายแล้วมีแต่ตลอดเวลาแล้วตะวันมันไม่ได้สนใจไปเรื่อยวันเรื่อยนาฬิกามันไปมันเรามีแต่ตลอดเวลาไม่ได้เรื่องอะไรไปแล้วมาคูเอาอยู่เลยเออลืมนี่อะไรอีกเนี่ยยุ่งอยู่แล้วเนี่ยนี่จะเรื่องยุ่งพวกเนี่ย
ไปแล้วก็ยุ่งไปอีกแล้วบอกว่าตามทางนี่ยุ่งตามทางนี่นะพอตอนนี้พอแล้วมากตอนนี้พอทำจะเวลามีลมหายใจนี่เราทำจ้ะเราทำเพื่อโลกล้วนๆไม่ได้เพื่อเราเลยเพื่อโลกพอสิ้นลมหายใจแล้วก็ดีผึ่งเลยแค่นั้นไม่สงสัยอะไรแล้วโลกอันนี้สงสัยอะไรเราแปลอะไรที่สอนโลกด้วยความแม่นยำทุกอย่างไม่สงสัยถ้าลงได้ออกคำไหนแล้วขึ้นเวทีได้เลยว่างั้นให้ถอยไม่มีถอยแม่นยำแล้วว่างั้นแล้วลูกๆคำๆเนี่ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปละรถมาแล้วนั่นจะ3โมงแล้วไกลวันนี้ไปไกลอยู่นี่เป็นปีแล้วมังไม่ได้ไปอันนี้จะไปซะก่อนสงสารก็ขัดเข่านะลูกขึ้นขัดเข่าเนี่ยขัดหัวเข่าพอเดินไปสัก2-3 ก้าวก็ค่อยแข็ง